สวัสดีค่ะนี่เป็นไข่เป็ดฟองใหญ่ค่ะใหญ่มากเลยค่ะมีไข่แดง2ใบอะค่ะหรือว่าเป็นไข่แฝดอะค่ะเคยเห็นไข่เป็ดไข่แฝดไหมคะเนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับไข่เป็ดฟองอื่นๆเนี่ยขนาดฟองใบเนี้ยจะใหญ่ทีเดียวเลยค่ะเนี่ยค่ะขนาดของไข่เป็ดฟองใหญ่นี่ค่ะนี่เป็นขนาดของไข่เป็ดฟองใหญ่ค่ะฟองโตเป็นแบบ2เท่าของฟองไข่เป็ดทั่วไปอะค่ะก็เป็นไข่แฝดของไข่เป็ดค่ะอาจจะเคยเห็นไข่แฝดของไข่ไก่มาแล้วในคลิปของเรานะคะแล้วเราก็มีไข่แฝดของไข่เป็ดด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าไข่เป็ดฟองใหญ่นี้มาจากเป็ดอะไรฟองสวยมากเลยค่ะเนื้อเนียนขาวก็มาจากเป็ดที่เราเลี้ยงอยู่ในฟาร์มเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ไงคะไข่เป็ดฟองใหญ่มาจากเป็ดกลุ่มนี้นี่เองนี่เป็นเป็ดอี้เหลียงค่ะเป็ดอี้เหลียงเนี่ยจะเป็นเป็ดที่สามารถให้ไข่ได้เอาไข่ไปรับประทานก็เป็นไข่เป็ดเหมือนเรารับประทานไข่เป็ดเหมือนกับรับประทานไข่เป็ดจากเป็ดไร่ทุ่งหรือว่าเป็ดกากีอะค่ะหรือว่ากากีแคมเบลเป็ดอี้เหลียงเนี่ยก็จะมีรูปร่างค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 2.8 ถึง 3.5 กิโลกรัมจะเป็นสีขาวล้วนนะคะแล้วก็เท้าของเขาก็จะเป็นสีออกส้มแสบแล้วก็ปากสีส้มสีของเป็ดอี้เหลียงก็คล้ายๆกับเป็ดคอดักแต่ว่ารูปร่างใหญ่กว่าเป็ดคอดักประมาณ 2-3 เท่าเลยทีเดียวค่ะเอ๊ะฟังอยู่เหรอฟังอยู่เหรอสวัสดีค่ะฟังอะไรอยู่คะทำท่าทางเหมือนฟังแต่ว่าเป็ดอีเหลียงเนี่ยค่อนข้างจะขี้เหม็นค่ะแต่คุณพ่อบอกว่าถ้าเลี้ยงคู่กับน้ำแล้วเนี่ยกลิ่นที่เป็ดก็จะน้อยลงถ้าเลี้ยงแบบว่าไม่มีน้ำเลยเนี่ยอาจจะกลิ่นที่เป็ดอาจจะฟุ้งกระจายเลยค่ะอันนี้เราเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงมาได้ 6-7 เดือนแล้วค่ะให้ไข่ฟองใหญ่เลยค่ะแล้วก็เป็นไข่แฝดด้วยค่ะข้างในฟองของไข่เป็ดเนี่ยจะมีไข่แดง2ใบชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าต้นกำเนิดน่าจะมาจากประเทศไหน ก็เป็ดอี้เหลียงก็มาจากประเทศจีนนั่นเองค่ะมาจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าเป็ดอี้เหลียงเนี่ยเขาเป็ดอี้เหลียงเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอกไข่เป็ดฟองใหญ่ให้ดูกันค่ะเอาแล้วนะคะจะตอกแล้วนะคะไข่เป็ดก็จะเปลือกหนาค่ะทะเดนี่ไงคะเราได้ไข่แฝดของไข่เป็ดแล้วค่ะมาจากเป็ดอี้เหลียงซึ่งเป็นเป็ดรูปร่างใหญ่แล้วก็มีไข่แฝดอยู่ในไข่เป็ดฟองใหญ่ค่ะไข่แดง2ใบนี่ค่ะ2ใบน้ำไข่ขาวก็สวยงามน่ารับประทานมากค่ะแล้วก็ไปทอดไข่ดาวกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะรูปร่างไข่ดาวนี่ค่ะเรานำไข่เป็ดลงมาในกระทะแล้วรูปร่างของไข่ดาวที่เป็นไข่ขาวนี่คล้ายๆประเทศจีนเหมือนกันนะคะสมกับเป็นเป็ดที่มาจากเมืองจีนเลยแล้วเราก็จะไปรับประทานไข่เป็ดไข่แฝด
ที่มาจากเป็ดต้นกำเนิดจากประเทศจีนกับข้าวสวยร้อนๆและน้ำปลาพริกให้อร่อยกันไปเลยค่ะ